ครับผม เป้าหมายวันนี้ $3.07 นะฮะไม่ได้เขียนในไลน์แล้วกันเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับจะขึ้นให้แทนแล้วกันไม่ได้นะครับขึ้นไว้ก็ไม่ได้เป้าหมายวันนี้ขอไม่มากนะครับเหมารวม2วันนะครับระหว่างวันที่19กับวันที่20ของโปรเจกต์นี้นะฮะก็อย่างน้อยต้องทำให้ได้ $3.7 นะครับผม7โอ้อันนี้น่าจะเล่นได้มั้งน่าจะเล่นได้ ผมใช้วิธีการตีแนวรับแนวต้านบวกกับการวางแท็บเหมือนเดิมนะฮะมาร์กจุดแนวรับแนวต้านก่อนอันนี้เป็นแนวรับนะครับทุกคนนี่คือแนวรับต่อไปแนวต้านผมคิดว่าน่าจะตรงนี้นะเพราะว่ากราฟชนตรงนี้แล้วก็กลับนะครับนี่นะครับกราฟวิ่งมาชนด้านบนนี้แล้วก็กลับตัวเลยนะครับมีการโน้มตัวกลับเหมือนกับมีแรงกระทำนะฮะให้กราฟย่อตัวลงผมตีตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วกันถ้าเขาขึ้นไปชนแล้วก็โน้มตัวกลับลงมานะครับเดี๋ยวเราจะรอกดตอนแถวๆนี้จะวางแท็บก็กระไรอยู่ครับเพราะว่ากราฟไม่ค่อยเป็นใจฮะกราฟไม่ค่อยเป็นใจไม้ละ$5เฉยไม้ละ$1แล้วกันอ่ะเดี๋ยวกันทุนแก้ไม้หมดนะครับลงมาชนอีกรอบนึงเดี๋ยวผมกดขึ้นเลยฮะเดี๋ยวผมกดแล้วฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นนะครับเขาลงมาชนแนวรับแล้วผมคิดว่าเขาจะต้องขึ้นต่อก็เลยกดขึ้นนะฮะสังเกตเห็นนะครับแนวรับตรงนี้นะเขาปิดอยู่บนแนวรับนี้มา2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาชน1ครั้งแล้วก็ปิดตรงกับแนวรับไม่ได้เลยนะครับผมเลยมองว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเขาลงมาแตะอีกนะครับเขาน่าจะขึ้นเลยเพราะว่าสังเกตนะครับเขาเป็นซิกแซกนะอันนี้เป็นซิกแซกขาขึ้นตอนนี้เป็นซิกแซกขาลงนะครับสักพักน่าจะกลับตัวเป็นซิกแซกขาขึ้นได้ละโอเคถ้าเขาไม่โดนแรงขายตีกลับมานั่นไงผมพูดไม่ทันขาดคำโอเคผมไม้ที่1เราชนะนะครับกำไร $0.82 นะฮะถ้าเขาไม่โดนแรงขายจากแท่งด้านบนนี้ตีกลับนะครับหรือว่าไม่โดนแรงขายจากแนวนี้ตีกลับนะแนวเส้นกริดตรงนี้นะฮะเขาน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่นะครับแนวเส้นกริดก็คือแนวของเส้นที่อยู่ในตารางของกระดานกราฟตรงนี้นะฮะนี่นะ138100นะฮะ1ใช่ไหม318100318ตรงนี้นะฮะตอนนี้ผมวางแท็บนะครับดักไว้ตรงนี้ดูแล้วว่าเขาจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับถ้าเขาขึ้นต่อยังไงเขาก็ต้องผ่านแท็บเราไปเลยนะครับโอ้โหลงมาแตะทันทีนั่นไงขึ้นไปทันทีเลยนะฮะอธิบายยังไม่ทันขาดคำก็คือที่ผมวางแท็บไว้ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเขาลงมาแตะเนี่ยผมดูละเขามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะฮะผมก็เลยวางแท็บทิ้งเอาไว้อันนี้คือวางแท็บทิ้งเอาไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะชนะแล้วก็เหตุผลที่2ที่ผมมองว่าเขาจะขึ้นต่อเพราะว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะฮะตรงนี้ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่คิดว่าเขาน่าจะขึ้นต่อเนื่องด้วยความเป็นเทรนของเขานะครับบวกกับตรงนี้เป็นแนวด้วยเนาะตัวนี้เป็นแนวต้านเก่าเป็นแนวต้านนะครับที่เขาเล่นตอนนี้ผมเลยคิดว่าเขาน่าจะแตะแล้วก็ขึ้นนะฮะตอนนี้เราลุ้นครับให้เขาไม่ลงมานะฮะให้เขาอยู่ด้านบนนั่นแหละ3 วิสุดท้ายครับทุกคนหมดแท่งนี้เราจะชนะ โอเคผมชนะแล้วฮะเดี๋ยวเรารอกดลงตรงตอนที่เขาขึ้นไปแตะอีกหนึ่งรอบดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวผมแตะแล้วฮะเดี๋ยวกดเลยเพราะผมดูละไม้นี้ผมแพ้แน่นอนนะครับไม้แรกก็เลยกดลงก็เลยเลือกที่จะมากดตรงนี้แทนนะครับครับมีการโน้มตัวกลับค่อนข้างรุนแรงนะทุกคนน่าจะได้แก้ไม้อีกหนึ่งรอบหรือเปล่ามาลุ้นกันนะทุกคนไม่ลงนะฮะลงมาละโอเคครับผมไม้นี้เราชนะนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับทำไมผมถึงกดลงนะฮะที่จริงไม้นี้เนี่ยไม่มีหลักการนะครับไม่เชิงว่าไม่มีหลักการก็มีนะครับก็คือเพื่อนๆเห็นแนวรับแนวต้านตรงนี้ไหมตรงนี้เนี่ยคือแนวต้านนะครับตรงนี้คือแนวต้านตอนที่กราฟอยู่ด้านบนนะครับแนวนี้คือแนวรับนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่กราฟเนี่ยมันวิ่งลงมาชนแนวรับแนวนี้นะฮะมีการกลับตัวหมดเลยเห็นไหมครับผมเลยคิดว่ากราฟแท่งนี้นะครับกราฟแท่งนี้นะขึ้นมาชนแท่งต่อไปเขาน่าจะมีโอกาสลงเพราะว่าเขาทะลุลงไปแล้วนะครับการที่กราฟทะลุแนวใดแนวหนึ่งลงไปนะครับแนวนั้นจะเป็นแนวที่อยู่ตรงข้ามกันทันทีนะครับอย่างแนวนี้นะครับเป็นแนวรับอยู่ถูกต้องไหมครับตอนที่กราฟอยู่ด้านบนแต่พอกราฟทะลุลงไปปุ๊บนะครับแนวนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านไปเลยทันทีนะครับก็จะตรงข้ามทันทีเมื่อกราฟทะลุนะฮะซึ่งผมก็ค่อนข้างคิดว่ามั่นใจว่าน่าจะลงนะครับด้วยการที่ผมเห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแนวต้านไปแล้วนะครับแล้วกราฟก็ขึ้นมาชนแล้วก็ไม่ผ่านนะครับแนวนี้นะชนแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะชนแล้วก็ไม่ผ่านก็เลยกดลงครับกดลงไปเลยคำตอบออกมาก็คือชนะนะครับหลักการก็ตามนี้เลยโอเคผมเดี๋ยวเราไปคำนวณกำไรเพิ่มกันที่เป็นไม้แรกที่เราชนะนะครับโอเคสำหรับกำไรวันนี้นะครับก็คือ 3.5 ดอลลาร์นะครับโอ้โหระยะเวลานานมากเลยนะฮะคลิปนี้นะครับไลฟ์นี้นะที่ไลฟ์ในFacebook นะครับ1.1 ชั่วโมงเนาะ1ชั่วโมงกับ13นาทีนะครับแต่ถ้าดูใน YouTube ก็น่าจะสั้นกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมอาจจะตัดคลิปให้สั้นลงนะครับเอาจุดที่เป็นจุดเฉพาะจุดสำคัญเอามาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะฮะโอเคสำหรับกำไรวันนี้นะครับ 3.5 ดอลนะครับเดย์ที่10เดย์ที่19กับเดย์ที่20ของโปรเจกต์ Road to 130 ดอลลาร์นะครับวันแรกเนี่ยผมใส่ 1.51 ไปแล้วกันเพราะว่าคือวันนี้เนาะแล้วก็เอาอันนี้ไปลบกับ 1.51 1.99 นะครับโอเค1.51 ไม่ผ่านต้องใส่เลขเกินนะครับผมตั้งโปรแกรมเอาไว้ให้มันใส่เลขเกินอันนี้ก็ต้องลบไป1โอเคสลับกำไรนะครับเดย์ที่19กับเดย์ที่18ของโปรเจกต์ Road to 130 ดอลลาร์ per day นะครับวันที่19ก็กำไร 1.52 ดอลนะครับ 3% จากพอร์ตผ่านนะฮะแล้วก็วันที่20ของโปรเจกต์นี้นะครับกำไร 1.98 ดอลนะครับผ่านนะครับ 3% ของพอร์ตผ่านมารวมแล้วตอนนี้20วันนะครับของโปรเจกต์นี้ก็เราเดินทางกันมาถึงช่วงประมาณเกือบ 10% แล้วนะครับของโปรเจกต์Road to 130 ดอลลาร์ per day นะครับก็สำหรับการเทรดล่วงหน้า2วันนี้เนาะก็สำเร็จไปด้วยดีนะครับผ่านไปด้วยดีก็มีการวิเคราะห์กราฟนานหน่อยนะครับอัตราชนะก็ตอนนี้นะครับเทรดทั้งหมด1 2 3 4อันนี้ไม่นับแล้วกันเพราะมันเสมอนะครับ6ไม้นะครับชนะ3แพ้3ก็อัตราชนะวิลเลจอยู่ที่ครึ่งหนึ่งก็คือ 50% นะครับโอเคผมก็สลับในไลฟ์นี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับสำหรับไลฟ์นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มาพูดคุยกันในไลฟ์นะฮะก็เดี๋ยวเจอกันดีอยู่ครับผมบ๊ายบาย